นับสนุนรายการโดย45ปีปตท.จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนร่วมสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง OR ท่านผู้ชมคะพลังงานสะอาดอย่างระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะช่วยให้โรงพยาบาลไซน้อยที่จังหวัดนนทบุรีลดต้นทุนค่าไฟได้ถึง 25% ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่อาคารผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลไซน้อยนะคะเขาติดตั้งโซลารูฟท็อปบนหลังคาค่ะซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดต้นทุนค่าไฟและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะซึ่งวันนี้นะคะดร.บรรทูลกรรมการกำกับกิจการพลังงานมาติดตามการใช้พลังงานสะอาดที่นี่ค่ะดร.บรรทูลคะที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกพ.มาส่งเสริมสนับสนุนที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยวันนี้สำเร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจนะครับได้มาเห็นรูปธรรมจริงว่าที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยติดตั้งไปแล้วแล้วยังขยายผลด้วยแล้วก็สามารถช่วยลดค่าไฟได้จริงนะครับ 50,000 กว่าบาทต่อเดือนนะครับรวม2เฟสก็เกือบจะ 100,000 บาทต่อเดือนที่โรงพยาบาลไซน้อยเนี่ยทางกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเข้ามาส่งเสริมไปมากน้อยแค่ไหนคะในช่วงแรกเนี่ยเรามาส่งเสริมการติดตั้งโดยการบริจาคนะครับก็มาจากทั้งแอปพลิเคชันมาจากคนในพื้นที่ร่วมกันเฟสแรกเนี่ยก็คือ100กิโลวัตต์ทางโรงพยาบาลเห็นว่าลดค่าไฟได้จริงทางโรงพยาบาลก็ขยายผลต่อเนื่องมาเป็นเฟส2อีก100กิโลวัตต์อันนี้ก็เห็นตัวอย่างได้นะครับว่าเมื่อคนได้ลองใช้จริงแล้วเนี่ยได้เห็นผลจริงก็จะมีความตระหนักที่จะใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นแล้วเห็นผลว่าลดต้นทุนได้จริงๆครับที่มาที่กกพ.ทำโครงการนี้คืออะไรคะเริ่มต้นจากกองทุนที่เรามีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความตระหนักและมีส่วนร่วมในเรื่องของพลังงานสะอาดเราก็รณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจว่าเราสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อรู้เมื่อเข้าใจอยากให้มีส่วนร่วมด้วยครับก็ให้สนับสนุนการติดตั้งเริ่มต้นง่ายๆครับ77บาทเพราะเราส่งเสริมการติดตั้ง77โรงพยาบาลทั่วประเทศฉะนั้นคนก็บริจาคตามกำลังที่มีอยู่และช่วงนั้นนะครับปี64เราเผชิญกับวิกฤตของโควิดเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหมอพยาบาลช่วยดูเราแล้วเราช่วยคุณหมอบ้างก็เลยเป็นที่มาของโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้านะครับส่งเสริมการติดโซล่าลดการใช้พลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลโครงการเริ่มมาเมื่อประมาณ2ปีกว่าๆนะคะวันนี้เห็นผลแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันบ้างค่ะมีประโยชน์มากค่ะสำหรับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าที่มาจากแสงอาทิตย์ทำให้เราสามารถได้ใช้ไฟในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นพีคของการใช้ไฟของโรงพยาบาลสามารถที่จะลดลงไปได้เยอะเลยค่ะผอ.คะกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยสนับสนุนเข้ามา100กิโลวัตต์แรกเนี่ยติดที่ไหนแล้วขยายผลยังไงคะก็ติดที่อาคารหลังนี้ค่ะประหยัดได้ประมาณ 20% เลยค่ะของค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของโรงพยาบาลค่ะผอ.ขยายผลอย่างไรต่อไปคะโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเราต้องหาทางลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลแต่เป็นลดคุณภาพของการรักษาพยาบาลจาก100กิโลวัตต์แรกขยายไปที่อาคารไหนต่อคะอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะเราก็คำนวณในใจว่าโอ้ถ้าได้มาอีกสัก100นึงเนี่ยมันน่าจะลดค่าไฟให้โรงพยาบาลเยอะเลยค่ะ100ที่2นี่คือเงินมาจากไหนคะเป็นเงินบริจาคค่ะผู้ใจบุญในอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงเราก็ไปเชิญชวนว่าท่านสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกทางนะคะด้วยการช่วยผ่านช่องทางที่โรงพยาบาลจะลดค่าใช้จ่ายมีอาคารใหม่เกิดขึ้นอีกหนึ่งอาคารแล้วเนี่ยจะติดตั้งพลังงานสะอาดต่อเนื่องไหมคะแน่นอนค่ะเรามีอาคารใหม่เราคิดทันทีว่าค่าใช้จ่ายเราเกิดขึ้นต้องหาวิธีที่จะลดค่าไฟเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญของค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลพอลดต้นทุนพลังงานได้เนี่ย20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเงินตรงนี้นำไปพัฒนายังไงกับผู้ป่วยต่อไปคะค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลมีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่าแลบค่าเอ็กซเรย์พิเศษหรือค่าดูแลรักษาต่างๆซึ่งบางส่วนประชาชนก็จ่ายได้ไม่หมดค่ะถ้าตรงนี้ได้เงินมาเนี่ยช่วยลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ถ้ามันสามารถมีงบประมาณบ้างนิดนึงเนี่ยเรามีแผนในใจอยู่แล้วที่จะทำ
เบดแบงค์ค่ะก็คือเตียงสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตเขาก็สามารถที่จะมีเตียงที่มีคุณภาพชีวิตในการที่จะปรับนั่งปรับนอนแล้วกันตกได้นั่นเป็นความรู้สึกจากใจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลไซน้อยเลยนะคะเรากลับมาคุยกันต่อค่ะผอ.จ้อมนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาร่วมพูดคุยด้วยนะคะดร.บรรทูลคะที่ไซน้อยเนี่ยเป็นโครงการที่สนับสนุนตั้งแต่ปี64ปี66เป็นอย่างไรคะจากความสำเร็จที่เราเริ่มจากการรณรงค์นะครับประชาชนทั่วไปบริจาคเข้ามาเราก็ได้พักประมาณ9โรงพยาบาลโรงพยาบาลที่เหลือเนี่ยทางกกพ.ก็ใช้วิธีการสนับสนุนตรงครับเป็นเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า97วงเล็บ4ไปยังโรงพยาบาลที่เหลืออยู่โดยการทำความร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขมอบเงินตรงไปเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการโรงพยาบาลที่เหลือให้ครบ77โรงพยาบาลทั่วประเทศครับพอจ้อมคะปีหน้าปี67เนี่ยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยจะมีการส่งเสริมอะไรบ้างคะทางกกพ.เองก็เห็นประโยชน์ของเรื่องตรงนี้นะครับก็เลยนำไปสู่การส่งเสริมที่ไปตรงเรียกว่าเป็นการมุ่งเป้านะครับก็คือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้าเลยก็คือไปต่อเนื่องจากโรงพยาบาลต่างๆนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวิจัยนะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยรวมไปถึงกองทัพบกนะครับก็อยู่ในโปรเซสที่เราจะดำเนินการต่อเนื่องออกไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้การส่งเสริมการใช้พลังหมุนเวียนแล้วก็ไปเกิดประโยชน์ซึ่งไม่ใช่ว่าเปิดประโยชน์แค่เรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างเดียวมันจะเกิดประโยชน์อย่างอื่นที่ต่อเนื่องมานะครับทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยค่ะดร.บรรทูลคะเป้าหมายของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกพ.เนี่ยต้องการอะไรก็เริ่มต้นจากการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับได้เข้าใจเกี่ยวเรื่องพลังงานสะอาดซึ่งเรามีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมวันนี้รัฐบาลกำลังเปิดรับซื้ออยู่นะครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อีกส่วนหนึ่งคือส่วนสำคัญที่เราจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของทั้งประเทศนะครับที่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นความเป็นกลางทางคาร์บอนรวมทั้งการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นภารกิจที่กกพ.เข้าไปร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและก็ร่วมแก้ปัญหาในระดับโลกครับคือสร้างการรับรู้นะคะลดต้นทุนด้านพลังงานแล้วก็รวมถึงลดภาวะโลกร้อนด้วยนี่เป็นโครงการดีๆตัวอย่างดีๆนะคะที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมและมีการขยายผลนะคะนำมาให้รับรู้กันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดย63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดิจิตอลกริดแอนด์กรีนเอเนอร์จีบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน SPCG ผู้บุกเบิกด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รายแรกของประเทศไทยท่านผู้ชมคะโรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่านที่จังหวัดขอนแก่นได้รับการอนุมัติขายไฟแล้วค่ะซึ่งเป็นแห่งแรกนะคะที่มีความพร้อมและสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะอนุมัติใบอนุญาตการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมให้โรงไฟฟ้าชุมชนภูผาม่านซึ่งมีโรงไฟฟ้านะคะจะขายไฟเชิงพาณิชย์ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นบริษัท UAC and TPT Energy จำกัดนะคะเป็น1ใน27โครงการที่ได้รับการอนุมัตินะคะคัดเลือกเข้าเป็นผู้ร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องปี2564ค่ะพาท่านผู้ชมไปที่โรงไฟฟ้าภูผาม่านที่ขอนแก่นกันค่ะท่านผู้ชมมาดูการผลิตพลังงานอย่างสมาร์ทนะคะก็คือโรงไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียค่ะด้านหลังนี่นะคะเป็นถังหมักหญ้านะคะซึ่งมาผลิตเป็นไบโอแก๊สแล้วก็เอาไบโอแก๊สไปปั่นกระแสไฟฟ้าค่ะดิฉันอยู่ที่ภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะที่นี่ค่ะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้หญ้าเนเปียมาผลิตเป็นไบโอแก๊สนะคะขนาด3เมกะวัตต์ค่ะท่านผู้ชมคะหญ้าเนเปียกว่า 2,000 ไร่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้าภูผาม่านพร้อมเก็บเกี่ยวเข้าโรงไฟฟ้าของบริษัท UAC and TPT Energy จำกัดที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นการทำงานของระบบจะเริ่มจากการนำหญ้าเนเปียที่ย่อยขนาดแล้ว
ส่งเข้าบ่อหมักผ่านกระบวนการหมักเกิดการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนได้ผลผลิตเป็นไบโอแก๊สหรือก๊าซชีวภาพแล้วนำไปปั่นกระแสไฟฟ้าหญ้าเนเปียสด1ตันสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้90ลูกบาศก์เมตรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ170หน่วยต่อวันค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการร่วมทุนนะครับระหว่าง UAC กับเทพประธานพรนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ครึ่งๆนะฮะเป็นโครงการเอาหญ้าเนเปียมาปั่นกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ครับเป็นการใช้หญ้าเนเปียนะฮะโดยเฉพาะนะครับที่นี่เนี่ยเจ้าของพื้นที่คือทางเทพประธานพรเนี่ยเขามีพื้นที่ปลูกแล้วก็มีชาวไร่มีลูกไร่ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นโรงไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียเนี่ย3 เมกะวัตต์3 เมกะวัตต์เนี่ยเราใช้หญ้ามากน้อยแค่ไหนมีหลักการทำงานยังไงคะหลักการคร่าวๆนะครับก็คือหลังจากที่หญ้าได้อายุที่เราสามารถตัดได้นะครับเราก็จะทำการตัดหญ้าแล้วก็มีเครื่องสับโดยในตัวนะครับแล้วก็นำหญ้ามาเนี่ยนะฮะประมาณ200ถึง300ตันต่อวันนะครับที่จะมาผลิตไฟได้3 เมกะวัตต์ที่เห็นด้านหลังตรงนู้นเนี่ยอันนั้นคืออันนี้คือบอลลูนที่ใช้เก็บก๊าซชีวภาพนะครับซึ่งจะจากบอลลูนนี้ก็จะเข้าเครื่องปัดไฟเลยนะครับคือถังทุกถังเนี่ยจะเป็นถังที่ใช้หมักนะฮะจะให้เกิดก๊าซชีวภาพขึ้นมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในบอลลูนนี้นะครับพอได้ไบโอแก๊สเนี่ยก็ไปปั่นกระแสไฟฟ้าครับท่านผู้ชมคะประโยชน์ของโรงไฟฟ้าชุมชนนะคะก็คือได้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดนะคะก็คือพืชพลังงานนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะชาวบ้านรอบๆโรงไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะมีรายได้ที่ยั่งยืนก็คือรายได้จากการขายหญ้าเนเปียเข้าโรงไฟฟ้ายาวๆต่อเนื่องนั่นเองค่ะพาท่านผู้ชมไปดูการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟกันค่ะไปที่ตลาดเจ้าพรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณขจรโปร่งฟ้าผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมเป็นประธานเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัยใช้ไฟ PEA โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารพนักงาน PEA ร่วมพิธีณตลาดเจ้าพรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ PEA เริ่มโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณตลาดเจ้าพรมตั้งแต่ปี2565อย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการจัดสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบเพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่ายของ PEA ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทัศนียภาพที่สวยงามค่ะในครั้งนี้ PEA ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัยใช้ไฟ PEA ร่วมกับกสทช.ผู้ให้บริการกิจการสื่อสารและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่หรือถอนสายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานและที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าพร้อมนำสายสื่อสารที่ใช้งานขึ้นคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้าค่ะโดย PEA ปักเสาไฟฟ้าเพื่อรองรับระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารเพิ่มเติม18ต้นและดำเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้ารวมระยะทางทั้งสิ้น500เมตรค่ะท่านผู้ชมคะ PEA เขายกระดับการให้บริการไฟฟ้าค่ะปีนี้นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2566ค่ะคุณสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคุณมงคลตรีกิจจานนท์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ารับโล่เกียรติยศรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2566หรือ ITA Awards 2023 PEA คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2023โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นผู้มอบที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณสุภชัยบอกว่า PEA ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 99.35 คะแนนอยู่ในระดับสูงสุด
และผ่านดีเยี่ยมสูงสุดถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินสูงสุดอันดับหนึ่งในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและมีผลการประเมินอยู่ในระดับ AA เป็นปีที่4ติดต่อกันค่ะรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องปีนี้นี่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA เองเนี่ยได้รับรางวัลในระดับถึงยอดเยี่ยมคือได้ระดับถึง 99.35 คะแนนซึ่งถือว่าเป็นระดับของ AA นะฮะ4ปีติดต่อกันครับในนามของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรก็มีความภาคภูมิใจครับในความสำเร็จหรือได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นตัวแทนของเพื่อนพนักงานของการไฟฟ้าเกือบ 30,000 คนทุกๆคนได้ทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลจากผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเนี่ยได้แจ้งเข้ามาเพื่อให้เราได้ยกระดับและปรับปรุงตัวเองอยู่อย่างตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ที่ทำไปก็เพื่อผู้ใช้ไฟระบบจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอนาคตก็ต้องเป็นสมาร์ทสมาร์ทก็คือไฟไม่ตกไม่ดับการติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้รับความสะดวกสบายไม่ว่าจะมาที่สำนักงานหรือผ่านแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ชื่อว่า PA Smart Pass หรือจะเป็น PA Contact Center 1129สิ่งเหล่านี้เนี่ยส่งผ่านข้อมูลให้กับการไฟฟ้าในการพัฒนาตัวเองและยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับปัจจัยแห่งความสำเร็จจนนำมาสู่คะแนนสูงสุดในปีนี้มีทั้งสิ้น6 Key Success Factor ประกอบด้วย 1. Leadership ผู้นำกำหนดนโยบายที่ชัดเจนมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้รวมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 2. Awarenessมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขับเคลื่อนค่านิยม PEA ที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ 3. Participation ตอบสนองความต้องการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 4. เทคโนโลยี Savvy นำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการบริการลูกค้าทำให้เกิดความรวดเร็วคล่องตัวลดขั้นตอนการทำงาน 5. Learning and Growthถอดบทเรียนจากผลการประเมินที่ผ่านมา 6. Communication การสื่อสารของผู้นำที่ชัดเจนและมีการสื่อสารแบบดิจิทัลที่มีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมโยคะนมัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมพาท่านผู้ชมไปดูเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือว่าเอ็กโกกรุ๊ปโดยมูลนิธิไทยรักป่าปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวพร้อมพัฒนาป้ายสื่อความหมายธรรมชาติในเส้นทางระบบสื่อความหมายออนไลน์และวิดีโอเยี่ยมชมเสมือนจริง360องศาได้มีการส่งมอบแก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมขับเคลื่อนงาน6มิติเพื่อยกระดับบ้านแม่กลางหลวงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมสะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างระบบนิเวศป่าต้นน้ำและวัฒนธรรมของชุมชนปะกากะยอตลอดจนปลูกจิตสำนึกนะคะให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการร่วมอนุรักษ์ดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวมีลักษณะเป็นป่าดิบเขาระดับกลางโดยมีน้ำตกผาดอกเซี่ยวที่มีความสวยงามบริเวณนี้เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และพื้นที่ที่คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างชัดเจนคุณเทพรัตน์เทพพิทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่เอ็กโกกรุ๊ปและประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักป่าบอกว่าเอ็กโกกรุ๊ปได้ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักป่าเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศมากว่า20ปีซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้แข็งแรงปลอดภัยกลมกลืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นห้องเรียนธรรมชาติ
ป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของมูลนิธิค่ะมูลนิธิไทยรักป่านะครับซึ่งจัดตั้งและก็สนับสนุนโดยบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ Eco Group นะครับเราเองก็ได้มีการทำงานร่วมกับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับในการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับจริงๆเราได้ดำเนินการมาแล้วนะครับในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับรวมแล้ว4เส้นทางนะครับเริ่มจากเส้นทางกิ่วแม่ปานนะครับเส้นทางยอดดอยนะครับเส้นทางอ่างกาแล้วก็ล่าสุดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวนี่ถือว่ามีความโดดเด่นนะครับเพราะเป็นการผสมผสานระหว่างระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์นะครับกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนนะครับซึ่งจะเป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่านะครับเพื่อให้อยู่อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เก็บเป็นวัตถุประสงค์หลักๆของการพัฒนาเส้นทางผาดอกเสี้ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติของผาดอกเสี้ยวเนี่ยเราใช้ภูมิปัญญาของชาวปากากยอเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับเอามาออกแบบเพื่อให้มีวิถีวัฒนธรรมเดิมๆที่เราเห็นอยู่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวนะครับให้กับชุมชนได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เราต้องการให้การท่องเที่ยวเนี่ย อยู่ได้อย่างยั่งยืนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอรรถพลเจริญชันสาบอกว่ามูลนิธิไทยรักป่าเป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ภารกิจของกรมอุทยานนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะและสามารถกด Follow นะคะ TikTok ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะสร้อยฟ้านะคะก็กดติดตามกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอมรินทร์ทีวี